0สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็พบกับเจียวเหมือนเช่นเคยนะคะที่จะมาต่อนะคะสำหรับการเรียนฟังก์ชันสแกนเทปที่2หรือตอนที่2แล้วนะคะรอบแรกใครจำได้ไม่เอ่ยว่าเราเรียนกันไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวทบทวนให้สักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับการเรียนนะคะตัวฟังก์ชันสแกนของเราเนาะวันนี้ก็เช็คเสียงกันก่อนนะคะว่าเสียงโอเคไหมนะคะถ้าไม่โอเคเดี๋ยวพูดแบบเดี๋ยวพูดไปแล้วไม่มีใครได้ยินเดี๋ยวได้รีซ้ำเนาะโอเคเดี๋ยวเช็คกันก่อนนะคะว่าเสียงโอเคหรือเปล่าถ้าเสียงโอเคแล้วกด1ก็ได้ค่ะพิมพ์เลข1มาก็ได้ค่ะถ้าเสียงโอเคเนาะถ้าเสียงเบาไปนะคะก็คอมเมนต์มาได้แต่ถ้าจะให้พิธีกรสูงขึ้นเนี่ยทำไม่ได้นะคะโอเคนะคะก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอเช็คเสียงสักครู่นะคะโอเคคุณรัชพรนะคะขอบคุณมากเลยกับคุณอภิศักดิ์เนาะคุณนัทโอเคกด1มาแล้วแสดงว่าเสียงโอเคเดี๋ยวเจียวเริ่มเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ก็อากาศเย็นสบายเซตก็สบายหูสบายตานะคะบวกไป3จุดนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาถึงฟังก์ชันสแกนกันบ้างนะคะรอบที่แล้วนะคะที่เราเรียนไปนะคะเดี๋ยวทบทวนกันแบบรวดเร็วเนาะถ้าใครตามไม่ทันก็ย้อนไปไปดูเทปที่1ได้นะคะตัวสแกนนะคะก็เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ค้นหาหุ้นนะคะตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะคะที่เรากำหนดถ้าเราคิดไม่ออกล่ะเทปที่แล้วสอนไปแล้วนะคะสำหรับการใช้งานเงื่อนไขสแตนดาร์ดนะคะก็เลือกแบบนี้ได้เลยว่าเราจะสแกนหาหุ้นแบบไหนอย่างเช่นshort term speculate เก็งกำไรระยะสั้นนะคะหรือ technical rebound นะคะtechnical rebound เนาะโอเคแล้วก็กดสแกนได้เลยค่ะลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็น technical rebound แล้วนะคะโอเคเราก็จะได้หุ้นทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากกำหนดเองค่ะเราก็ไปที่ condition นะคะไปที่ condition เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้เทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านี้เราก็เรียนไปแล้วเรียบร้อยนะคะเรียนถึงแต่ละเมนูแล้วว่าทำงานยังไงนะคะเวลาที่เราจะเลือกเงื่อนไขเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะกำหนดเงื่อนไขเองนักลงจะเห็นว่าของเจียวอ่ะมีเส้นปะด้วยนะเงื่อนไขของพี่อ่ะจะหยุดแค่ตรงนี้ค่ะเซต100ตึ๊ดๆๆๆก็ว่ากันไปแต่จะมีเส้นปะหลังเส้นปะตรงนี้แหละค่ะเป็นเงื่อนไขที่เราสร้างและเซฟไว้เองทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่เราคิดเองนะแต่กว่าที่เราจะได้1เงื่อนไขเนี่ยค่อนข้างยากมากๆอย่างเช่นMACD เพิ่งตัดอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะคิดเงื่อนไขเนี้ยได้นะคะค่อนข้างยากมากนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเซฟเงื่อนไขอะไรไว้ก็แล้วแต่นะคะมันจะอยู่ด้านล่างเส้นปลัดทั้งหมดเลยส่วนแรกจะเป็นส่วนของสแตนดาร์ดก่อนสังเกตว่าสแตนดาร์ดจะมีแอดนำหน้าไม่ต้องห่วงนะคะถ้านักลงทุนเลือกใช้อย่างเช่นpenny stock ค้นหาหุ้นที่ต่ำบาทนะคะราคาต่ำกว่า1บาทตัว standard แบบนี้จะมีแอดนำหน้าเนาะอย่างที่บอกไปพวกนี้ลบยังไงก็ลบไม่ออกบางคนเฮ้ยตอนนี้ใช้ penny stock แต่กดเคลียร์ไปค่ะกด yes เงื่อนไขหายหมดเลยไม่ต้องห่วงนะคะตัวที่มีแอดนำหน้าเนี่ยมันจะไม่หายอยู่แล้วเลือกคืนมามันก็กลับคืนมาเหมือนเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะตัว standard ไม่ต้องห่วงไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกกรุ๊ปหนึ่งเลยสำหรับฟังก์ชันสแกนนะคะก็คือกรุ๊ป favorite ค่ะกรุ๊ป favorite ตรงนี้เป็นการสร้างกลุ่มหุ้นเป็นของตัวเองนะคะในการสแกนหุ้นเนี่ยเราก็มีหลายระดับถูกไหมคะมันก็จะมีสแกนเพื่อหาหุ้นเล่นสแกนได้หุ้นเล่นเสร็จแล้วก็เป็นสแกนสัญญาณซื้อสัญญาณถือสัญญาณขายหรือสัญญาณเตือนก่อนขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงที่เราสแกนหาหุ้นเป็นเกณฑ์เลือกก็คือยังไม่ซื้อขายนะเลือกมาไม่ว่าจะเลือกจากงบการเงินดีเราเรียกว่าเลือกหุ้นให้ถูกตัวนะคะเลือกหุ้นที่ NVDR สะสมนะคะนักลงทุนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดสำหรับคนที่ใช้งานตัวโปรแกรมสแกนตรงนี้เนาะถ้าเราใช้งานผ่านโบรกเกอร์ก็คือใช้งานฟรีถูกไหมคะกับuser ที่ซื้อแพลตินัมเนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงเวลาที่เจียวกดเงื่อนไขลักษณะแบบนี้อย่างเช่นหัวข้อ fundamental พี่ๆจะเห็นว่าเจียวมีหลายตัวเลือกนะคะกลับบ้านไปทำไมของพี่ดูได้น้อยกว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ที่แตกต่างกันระหว่าง
แพตตินัมกับระดับปกตินะคะอันนี้ให้เข้าใจกันไว้ก่อนเนาะเผื่อว่าเอ้ยโปรแกรมพี่เออร์เลอร์หรือเปล่าเห็นไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเพราะว่าสิทธิ์ที่เราใช้ฟรีผ่านโบรกเกอร์ตรงเนี้ยมีข้อจำกัดอยู่แล้วเนาะโอเคให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ favorite เราจะแอดหุ้นไว้เพื่ออะไรอย่างเช่นเจลสแกนหุ้นมากรุ๊ปนึงและเป็นกรุ๊ปหุ้นที่ NVDR สะสมเจลยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างการใช้ favorite นะคะอย่างเช่นอาจจะขอใช้หมวด analysis แล้วกันหมวด analysis เป็นหมวดที่เอาไว้เปรียบเทียบนะคะเป็นเชิงเปรียบเทียบอย่างเช่นเอางบไตรมาสนั้นมาเปรียบเทียบความโกรธเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบแบบ QOQY QOQ อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้อาจจะงงนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยๆเรียนนะคะอาจจะลองใช้ NVDR นะคะ Accumulate Growth นะคะความหมายมันคืออะไรหลายคนงงนะคะ NVDR Accumulate Growth อธิบายบอกด้านบนแล้วค่ะบอกว่ากองทุน NVDR เนี่ยถือครองหุ้นเพิ่มขึ้น1วันเพิ่มขึ้น1วันน่ะอาจจะไม่มีนัยยะถูกไหมจะสามารถเลือกได้มากกว่านั้นค่ะเนี่ยคือข้อดีของสิทธิ์แพตตินัมด้วยนะคะอ่ะสมมุติเราจะจำลองการใช้เฟเวอริตเนาะเราจะใช้ให้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงอย่างเช่นจะหาหุ้นที่ NVDR กองทุน NVDR หรือต่างชาติได้แหละที่เขาซื้อขายหุ้นกันเนี่ยนะคะหาที่เขาสะสมอ่ะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น4สัปดาห์เลยนะปกติเราดู1วันแล้วไม่ดูนะตอนเนี้ยซื้อเพิ่มอ่ะ4สัปดาห์เลยนะคะถ้าจะตั้งแบบเนี้ยแสดงว่าถ้าจะแอดตั้งเสร็จแล้วนะตอนนี้ตั้งเสร็จแล้วนะคะเวลาที่เราตั้งเสร็จแล้วเราจะ add new condition นะคะมันจะไปอยู่ปนกับตัวเดิมซึ่งตัวเดิมเนี่ยมันก็จะจำค่า default ว่าก่อนหน้านี้เราใช้เป็น penny stock อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้แค่ตัวนั้นตัวเดียวแบบไม่เอาเงื่อนไขอื่นเลยอะค่ะเราต้องกดเคลียร์ก่อนตรงนี้นะคะกดเคลียร์กด yes ให้มันไม่มีอะไรก่อนแล้วใส่ตัวที่เราอยากได้เข้าไปไม่ได้เอาค่า default คือคิดเองเลยอ่ะอยากได้ NVDR แบบนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกใหม่ค่ะNVDR Accumulate Growth ขอเป็น4 week เลยนะคะเพิ่มขึ้น4สัปดาห์กด add new เห็นไหมคะเงื่อนไขที่มันหล่นลงมาอยู่ข้างล่างคือเงื่อนไขที่เราอยากได้หุ้น NVDR ถือครองอ่ะ4สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็กดสแกนก่อนสแกนนะคะเลือกกรุ๊ปนิดนึงนะคะ select กรุ๊ปเราจะเอากรุ๊ปไหนมาสแกนล่ะสังเกตเห็นข้างล่างไหมคะตรงนี้เลยนะคะมีกรุ๊ปหุ้นที่เราสร้างเองด้วยเดี๋ยวเราจะได้สร้างกันแต่ให้ได้หุ้นกลุ่มให้ได้หุ้น favorite ก่อนเนาะอย่างเช่นจะเอาในเซตแล้วกันนะคะในเซตหรือ all market เลยไหมลอง all market เลยแล้วกันก็คือทั้งตลาดเลยรวมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กดสแกนค่ะโอ้เยอะแยะเลยนะคะตอนนี้มีหุ้นเพียบถูกไหมเพราะว่าเราหาหุ้นที่ NVDR ซื้อเพิ่ม4สัปดาห์แบบกว้างๆเพราะว่าเราใส่เงื่อนไขไม่ยากข้อเดียวเองนะคะถ้าเราจะไปดู NVDR อ่ะเดี๋ยวขอใส่ NVDR ให้นักลงทุนดูว่ามันเพิ่มใน4สัปดาห์จริงไหมนะคะอย่างเช่นบ้านปูนะคะเห็นไหมคะยอดเพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะเพิ่มขึ้นนะคะแต่เพิ่มขึ้นประมาณ4สัปดาห์เนาะ CPR อย่างเงี้ยเห็นไหมเพิ่มตึง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 เราก็จะได้แล้วความง่ายของสแกนคือกดติ้งเดียวได้หุ้นเลยแต่ความยากของมันคือต้องใส่ยังไงนั่นเองนะคะกำหนดเงื่อนไขเองนะคะต้องคิดให้ออกนะ BDMS ก็จริงๆเขาซื้อมานานแล้วแหละนะคะแต่ยอดมีตกก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เพิ่งปรับตัวฟื้นขึ้นมานะคะเห็นไหมแล้วก็จะได้หุ้นแบบ NVDRตัวฮิสโตแกรมตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นแบบนี้เลยนะคะทีนี้หุ้นเยอะแยะไปหมดเลยเราอยากเพิ่มความยากของหุ้นนะคะของเราหน่อยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพหน่อยโดยการคัดกรองออกจริงๆเอาตัวแบบเจ๋งๆจริงๆนะคะขออะไรอีกตอนนี้เราได้ NVDR ซื้อเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ4สัปดาห์นะคะแล้วก็ขอเป็นหุ้นที่ยังไงดีนะคะขอเป็นหุ้นที่มีกำไรด้วยไหมบริษัทนั้นน่ะ NVDR กำลังเก็บนะประมาณ4สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็มีกำไรด้วยนะคะเราต้องใช้หมวด analysis ให้เป็นประโยชน์อย่างที่จะบอกว่าหมวด analysis เป็นประโยชน์มากเพราะมันเป็นหมวดเชิงเปรียบเทียบนะคะเอากันเลยนะคะ percent net profit growth แล้วกันนะคะเป็นตัว hot hit นะคะถ้านึกอะไรไม่ออกว่าเราจะสแกนอะไรเกี่ยวกับงบการเงินดีให้ใส่เปอร์เซ็นต์ net profit growth นะคะ
ใส่ไปเลยค่ะเปอร์เซ็นต์ Net Profit Growth นะคะให้เลือกเป็นแบบ QO QY 1 quarter นะ QO QY 1 quarter หมายความว่ายังไงกดขึ้นมาเลยค่ะมันจะมีคำอธิบายบอก QO QY 1 quarter หมายถึงเพิ่มขึ้น1ไตรมาสเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันแต่คนละปีเช่นตอนนี้ไตรมาส3เนาะไตรมาสงบไตรมาส3ออกอะไตรมาส3ปีนี้กับไตรมาส3ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเทียบกันถ้าไตรมาส3ปีนี้มันเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงว่าเขาเก่งขึ้นนะเขามีประสิทธิภาพในการบริหารงานนะคะยอดขายอาจจะสมมติขายของได้50บาทนะคะสมมติขายของมีกำไร50บาทตอนนี้ทำกำไรได้เพิ่มขึ้นเป็น200บาทอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไตรมาสเดิมอ่ะเขามีประสิทธิภาพนะคะงั้นควรวัดเป็นแบบไตรมาสต่อไตรมาสอย่างเช่นบริษัทไหนที่เป็นแบบระบบไซเคิลเนาะอย่างเช่นพวกการบินไทยพวกอะไรอย่างเงี้ย Q1 กับ Q4 เขาจะมีกำไรแต่ Q2 กับ Q3 เขาจะขาดทุนนะคะเพราะว่าช่วงไฮซีซั่นจะอยู่ที่1กับ4ถูกไหมคะช่วงหน้าหนาวเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเนี้ยเขาก็จะมีกำไรทีเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบเป็นแบบ QO QY ก็คือเขาอาจจะมันดีที่เขาขาดทุนน้อยลงนะไตรมาส2เขาขาดทุนทุกปีเลยแต่ไตรมาส2เขาขาดทุนจากพันสมมติ1,000นะคะแต่ไตรมาส2ปีนี้ขาดทุน500อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเก่งขึ้นนะการขาดทุนของเขาลดลงนั่นเองนะคะก็เป็นเปรียบเทียบลักษณะแบบนี้จะโอเคกว่าเนาะเปรียบเทียบไปเลยนะคะเราใส่เปอร์เซ็นต์ Net Profit Growth ไปแล้วนะคะอีกตัวนึงค่ะตัวเดียวกันเลยแต่ Net Profit Growth ธรรมดาเป็นเปอร์เซ็นต์ Net Profit Growth กับNet Profit Growth นะคะแต่เลือกมันแบบ QO QY เช่นเดียวกันนะคะก็คือไตรมาสเดียวกันแต่คนละปีนั่นแหละหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องใส่ทั้งเปอร์เซ็นต์และไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆแล้ว2หัวข้อนี้ควรใส่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราขายของได้เยอะสมมติเราขายของได้เงินเยอะเราจำเป็นต้องขายจำนวนเยอะไหมลองคิดดูถ้าเราได้เงินเยอะๆอ่ะขายของได้เงินเยอะมากเลยนะคะเยอะมากกว่าแต่ก่อนจำนวนมันต้องเยอะไหมจริงๆจำนวนมันไม่ต้องเยอะนะคะถ้าเราขายของได้เงินน้อยก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องขายของจำนวนน้อยชิ้นเหมือนกันนะอะไรลักษณะแบบนี้นะคะอย่างเช่นถ้าเราขายของได้เงินน้อยทำไมจำนวนถึงเยอะอย่างเช่นพวกขายยกเข่งหรือขายเหมาอะค่ะเมาส์ไปเลย3ชิ้น100นึงกับอีกแบบนึงก็คือบริษัทเดียวกันนี่แหละขายไปเลยชิ้นเดียวแต่ชิ้นละหมื่นอย่างเงี้ยนะคะก็มันไม่ได้จำเป็นว่าได้เงินเยอะแล้วต้องขายจำนวนได้เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใส่ไป2หัวข้อก็คือเปอร์เซ็นต์ Net Profit Growth นะคะแล้วก็ Net Profit Growth ธรรมดานะคะบอกว่ามียอดขายด้วยนะคะยอดขายโตด้วยแล้วก็มีคล้ายๆกับประสิทธิภาพในการหาเงินด้วยอ่ะนะคะหารต่อชิ้นแล้วอ่ะนะคะมีประสิทธิภาพ2อย่างเลยนะคะแล้วเราก็ลองสแกนดูค่ะน่าจะยังเยอะอยู่จริงๆเยอะอยู่นะแต่ว่าหายไปเยอะกว่านะคะหายไปเยอะกว่าจำนวนตอนนี้เหลือกี่ตัวเนี่ยนะคะ19 record คือเหลือหุ้น19ตัวเรคคอร์ดดูตรงนี้นะคะหลายคนเห็นเจ้าขยายตื้นๆเมื่อกี้จะทำยังไงนะคะวิธีการขยายแต่ละหน้าจอเนาะเราจะใช้วิธีการดับเบิลคลิกที่หัวตารางตรงนี้ค่ะถ้าเราอยากขยายกราฟก็ดับเบิลคลิกที่กราฟเลยติ๊กๆลักษณะแบบนี้เนาะอยากให้มันกลับเข้าที่เดิมก็ติ๊กๆให้มันกลับเข้าที่เดิมตอนนี้เหลือ19เรคคอร์ดแล้วนะคะเป็นหุ้นเราใส่แค่2เงื่อนไขเองนะอ๋อ3ค่ะโทษทีเพราะว่ามี Net Profit 2อันเนาะโอเครวมกันแล้วเป็น3นะคะทีนี้การทำงานของสแกนนะคะถ้าเราใส่เข้าไป3เงื่อนไขหุ้นทุกตัวที่เราสแกนต้องเข้าเกณฑ์ทั้ง3เงื่อนไขนะคะเพราะว่าตัวสแกนใช้คำว่าและไม่ใช่หรือหุ้นที่จะติดมาต้องเข้า1และ2และ3เราใส่ไป3เงื่อนไขต้องเข้าทั้ง3เงื่อนไขนี้เท่านั้นนะคะต้องเข้าทั้ง3เงื่อนไขนี้เท่านั้นเนาะโอเคนะคะเสียงยังชัดเจนอยู่ดีไม่เอ่ยนะคะสวัสดีท่านที่ทักทายเข้ามาด้วยนะคะเสียงดังดีขอบคุณมากค่ะคุณบุญเลิศนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราได้หุ้นมา19ตัวแล้วนะคะทีนี้มีกำไรแล้วอยากได้อะไรอีกไหมถ้าเราอยากได้อะไรอีกเราก็ไปหาที่หมวดอื่นๆได้เราไม่จำเป็นว่า
เราอยากสแกนหมวด analysis ใส่ได้แต่หมวด analysis นะเราอยากใส่พวก indicator เห็นไหมก็แค่สลับมาที่ indicator นะคะแล้วอยากได้ indicator ตัวไหนก็ใส่เข้าไปเลยนะคะอยากผสมกับ fundamental ตัวอื่นๆเข้าไปอีกนะคะเราก็ผสมเข้าไปได้นะคะอย่างเช่น dividend นะคะ dividend ก็คือเปอร์เซ็นต์เงินปันผลนะคะหุ้นตอนนี้เรามี19ตัวแล้วนะคะความยากของมันตอนนี้มีอยู่3หัวข้อที่มันต้องผ่านเกณฑ์เรากำลังจะเพิ่มความยากนะคะคัดหุ้นของเราจริงๆเลยนะคะขอหุ้นที่จะมาติดในลิสต์ตอนนี้เหลือ19ตัวนะขอมีเปอร์เซ็นต์เงินปันผลนะคะดีวิเดนด์วงเล็บเปอร์เซ็นต์คือเปอร์เซ็นต์เงินปันผลอ่านความหมายจากกล่องได้เลยนะคะขอหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์เงินปันผลเท่าไหร่ดีมีคอมเมนต์ไหมอยากได้เท่าไหร่ดีสัก 3% ก็ได้เนาะมากกว่า 3% มากกว่า 3 แสดงว่า 4 นะถ้าเราอยากได้ 3 เราต้องใส่มากกว่า 2นะคะแต่มันจะมีเครื่องหมายมากกว่าและเท่ากับก็ได้นะถ้าใครอยากใส่ตรงเนี้ยนะคะก็คือตั้งแต่3ขึ้นไปนั่นเองนะคะตั้งแต่3ขึ้นไปนั่นเองก็สามารถดูได้เหมือนกันตั้งแต่ 3% ขึ้นไปกด add new condition เรามาดูค่ะว่า19ตัวของเราจะเหลือกี่ตัวนะคะกดสแกนเลย2ตัวค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้จาก19ตัวเหลือ2ตัวนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จะได้หุ้นมาแล้ว2ตัวมี SCB นะคะกับ SMIT เห็นไหมอุ้ย SCB นะคะยอด NVDRนะคะ NVIDIA พยายามสะสม SCB อยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วพี่เห็นแท่งสีเขียวตรงนี้ไม่เอ่ยแท่งสีเขียวตรงนี้คือยอดถือครองเขาเพิ่มขึ้นแสดงว่าเขามีการซื้อเพิ่มนะคะถ้ายอดถือครองเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเขาซื้อเพิ่มเรื่อยๆมีแบ่งขายออกบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสัดส่วนนิดเดียวนะคะแต่ภาพนะคะกว้างๆก็ NVIDIA กำลังสะสม SCB อยู่นะคะSMIT นะคะอันนี้ก็โหจากที่ NVDR นะคะไม่ค่อยนะคะสนใจหุ้นตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้เขาก็มีการเก็บหุ้นตัวนี้อยู่นะคะมีขายออกระหว่างทางมากแต่นิดเดียวนะคะตอนนี้ก็ยังสะสมนะคะต่อเนื่องอยู่2วันต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็รวมก่อนหน้านี้ด้วยนะคะยอดเพิ่มขึ้นตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยเลยทีนี้เราได้หุ้นแล้วนะคะต้องไปที่ favorite ของเราแล้วนะคะเราก็จะได้หุ้นว่าเฮ้ยมีลิสต์ชื่อหุ้นไว้ว่าหุ้น2ตัวนี้เป็นกลุ่มหุ้นที่ NVDR กำลังสะสมนะและงบการเงินเขาดีด้วยปันผลเขาก็ดีด้วยนะถูกไหมเพราะว่าเราใส่เข้าไปกี่เงื่อนไขเอ่ยเราใส่เข้าไปทั้งหมด4เงื่อนไขก็คือ NVDR สะสมนะคะบริษัทนี้มีกำไรนะคะแล้วก็ยังมีปันผลดีด้วยนะคะถ้าเราได้และเราก็อยากทำลิสต์ชื่อหุ้นไว้เพื่ออะไรเพื่อเฝ้าระวังมันเพราะว่าที่เราสแกนมาทั้ง4เงื่อนไขที่นักลงทุนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นแค่เกณฑ์เลือกหุ้นเกณฑ์เลือกหุ้นไม่ใช่เกณฑ์ซื้อขายแต่นักลงทุนชอบเข้าใจผิดว่าเฮ้ยถ้าต่างชาติซื้อเลยเขาซื้อฉันก็ซื้อเขาขายฉันก็ขายแต่อย่าลืมนะคะว่าต่างชาติอะด้วยความที่เขามีข้อเสียข้อนึงคือเงินเขาเยอะมากอยากมีข้อเสียแบบนี้เนาะเงินเขาเยอะมากเขาไม่สามารถซื้อหุ้นสำเร็จแล้วก็หมดเงินเลยภายในวันเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องทยอยซื้อค้าขายเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ต้องใช้วิธีการทยอยขายนะคะเพราะฉะนั้นตัว NVDR เป็นแค่ตัวเหมือนกับเฝ้าสังเกตการณ์อ่ะว่าตอนนี้เขากำลังสนใจหุ้นตัวไหนอยู่แต่มันไม่ใช่เกณฑ์ซื้อขายเป็นแค่เกณฑ์เลือกหุ้นเราได้เกณฑ์เลือกหุ้นมาแล้วแล้วเราก็ได้หุ้นมาแล้วคือตอนนี้ SCB กับ SMIT นะคะเราก็อยากสร้าง favorite ค่ะทำลิสต์ชื่อหุ้นไว้นะคะสร้าง favorite เลยนะคะก่อนหน้านี้จะมี add favorite ไว้เยอะนะคะถ้านักลงทุนเปิดมาครั้งแรกในเครื่องของนักลงทุนเนาะอาจจะเป็นว่างๆสีขาวไม่มีอะไรเลยนะคะอันดับแรกถ้าเข้ามาที่ favorite ให้กด add favorite ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อข้อดีของมันคือตั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือตัวเลขก็ได้จะตั้งเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายต่างชาติเก็บต่างชาติเก็บกับอะไรต่างชาติเก็บแล้วก็อะไรอีกต่างชาติเก็บ
ไม่แน่ใจว่าใส่บวกได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวลองใส่ดูเนาะมีต่างชาติเก็บนะคะกับมีกำไรมีกำไรนะคะแล้วก็ปันผลดีสำเร็จเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะอ๋อใส่บวกได้นะเห็นไหมพอเราได้หมวดหุ้นแล้วแต่หมวดหุ้นนี้เรายังไม่ได้ใส่ชื่อหุ้นไปถูกไหมเราก็กดใส่ชื่อหุ้นได้เลือกก่อนเลือกกลุ่มนี้ถ้าเราเลือกกลุ่มอื่นเราก็จะเห็นว่ากลุ่มอื่นมีหุ้นอยู่แล้วนะนะคะแล้วก็มาที่กลุ่มนี้บ้างติ๊กถูกเลยนะคะคุณจะแอดชื่อหุ้นตัวไหนเข้าไปในกลุ่มนี้ล่ะถูกไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยฝั่งเนี้ยนะคะกลุ่มต่างชาติมีกำไรกับมีปันผลเนี่ยต่างชาติเก็บมีกำไรมีปันผลยังไม่มีสักเล็กขอดเลยก็คือไม่มีสักหุ้นนะคะเจียวก็เลยอยากทำลิสต์ไว้ว่าหุ้น2ตัวนี้เจียวจะเฝ้าเปลี่ยนภาษาก่อน SCB นะคะกด SCB นะคะแล้วก็กด Add หรือ Enter ได้เลยนะคะแล้วก็ SMIT กด Enter ไปเห็นไหมกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ตอนนี้เจียวมีอยู่2ตัวที่ต้องเฝ้าระวังนะคะทีนี้เจียวทำอะไรได้บ้างนะคะกดปิดไปเลยจะแอดเสร็จแล้วเรียบร้อยเวลาที่เราจะสแกนหุ้นเห็นไหมคะมันก็จะมีกลุ่มนี่ไงอยากสแกนหุ้นกลุ่มนี้แสดงว่าตอนนี้มันเป็นแค่เกณฑ์เลือกหุ้นแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ซื้อขายแต่ถ้าวันนี้คืนนี้เราสร้างเกณฑ์ซื้อขายอย่างเช่นใช้อินดิเคเตอร์มาช่วยนะคะหาหุ้นที่ MACD เพิ่งตัดMACD เพิ่งตัด MACD signal ขึ้นไปมันเป็นสัญญาณซื้อใช่ไหมถ้าเราใช้ MACD เนาะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวใครที่เป็นมือใหม่อาจจะงง MACD โอเคนักลงทุนเห็นไหมเอ่ยนะคะตอนนี้นะคะ MACD คือเส้นสีครีมเนาะ signal คือเส้นสีฟ้าถ้า MACD ตัดเส้นสีฟ้าขึ้นไปตรงเนี้ยนะคะก็คือสีครีมอยู่บนในนี้เป็นสัญญาณซื้อนะคะของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะแต่ถ้ามันตัดลงอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณขายเราก็เลยเฮ้ยอยากซื้อขายด้วย MACD แต่อยากซื้อขายกับหุ้นที่ฉันคัดมาเราก็เลยไปกำหนดคอนดิชันเกณฑ์ขายค่ะตอนนี้เคลียร์หมดแล้วนะคะเกณฑ์ขายของเราจะใช้ MACD เนาะขอหุ้นที่ MACD มากกว่า MACD signal MACD signal ก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวเส้นสีฟ้าก็คือเราอยากได้นะคะเส้น MACD สีครีมตัดสีฟ้าขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะว่าเราใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะก็คือตัดอยู่บนนั่นเองกด add condition ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ซื้อขายหุ้นถ้าเราใช้ indicator MACD เป็นเกณฑ์ซื้อขายแล้วอยากดูว่าหุ้นที่อยู่ในลิสต์ของเราที่เราสนใจนี่แหละมีตัวไหนถึงเกณฑ์ซื้อแล้วบ้างเพราะฉันเลือกมาเพียบเลยหลายคนไม่บางคนไม่ได้มีแค่2ตัวถูกไหมในลิสต์เราอาจจะมีสัก10 20ตัวอย่างเงี้ยวันนี้ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ซื้อวันนี้ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ซื้ออ่ะลองสแกนดูวันนี้ในกลุ่มหุ้นของฉันนะคะกลุ่มนี้เลยมีตัวไหนที่เส้นค่าเฉลี่ย มีตัวไหนที่ MACD ตัด MACD signal แล้วบ้างนะคะกดสแกนเลยมีตัวเดียวค่ะตอนเนี้ยเมื่อกี้ไม่มีเมื่อกี้เหลือ2ตัวถูกไหมนะคะตอนนี้เหลือตัวเดียวเลยที่เป็นเกณฑ์ซื้อก็คือ SCB เราก็มาดูค่ะใน SCB เห็นไหมบังเอิญว่า SCB เข้าเกณฑ์ซื้อพอดีเพราะว่า MACD ตัด MACD signal เข้าไปนี่คือประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ favorite นะคะเราก็หาหุ้นให้ได้ก่อนมีกลุ่มหุ้นที่เราสนใจแล้วอะแต่เราอาจจะค้นหาหุ้นงบดีแต่ราคามันดิ่งลงเหวเลยแล้วก็อุ๊ยแสดงว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์ซื้อถูกไหมแต่เราก็เฝ้าระวังมันไว้โดยการจัดกรุ๊ปมันโดยการใช้ favorite ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วเราก็สร้างอีกเงื่อนไขรอก่อนเลือกหุ้นได้เสร็จแล้วปุ๊บรอให้มันเป็นเกณฑ์ซื้อปรากฏว่า SCB เป็นเกณฑ์ซื้อทางด้านกราฟเทคนิคก็คือตอนนี้เราสแกนตามสัญญาณ MACD นะคะมันเข้าเงื่อนไขพอดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ MACD นะคะตัดนะคะเส้นสิกแนลขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อทางด้านสัญญาณของ MACD นั่นเองนะคะเห็นไหมคะ
อันนี้คือการใช้ประโยชน์ของ favorite นะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องจัดกรุ๊ปด้วยจัดกรุ๊ปแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะอย่างนี้เลยนะคะเอาไว้สแกนทุกวันนะคะจริงๆการเล่นหุ้นไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามันทุกวันหรอกนะคะอาจจะต้องทำการบ้านวันละครั้งอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราอยู่กับมันตลอดเวลาเนี่ยมันจะเครียดไปนะคะตลาดปิดทีสแกนหาทีนึงตลาดปิดทีสแกนหาทีนึงนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าการใช้งานตัวสแกนตัวนี้มันจะไม่เรียลไทม์เนาะถ้าเราสแกนอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพวกอินดิเคเตอร์พวกเส้นค่าเฉลี่ยมันจะอัปเดตวันละ2ครั้งนะ2ครั้งก็คือทุกตลาดปิดอัปเดตทีนึงตลาดปิดเช้าอัปเดตทีนึงถ้าเราอยากได้ตลาดค่าของตลาดช่วงเช้าเราต้องสแกนประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะ 13.30 เป็นต้นไปเราจะได้ค่าตลาดเช้าถ้าเราสแกนตอนนี้ตอนบ่ายสองจะบ่ายสองครึ่งแล้วแสดงว่าเราได้ค่าของเมื่อเช้าแล้วนะคะแต่ถ้าอยากได้ค่าตอนบ่ายต้องสแกนหลัง6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นปุ๊บสแกนอีกทีนึงเราจะได้ค่าตลาดของช่วงบ่ายนั่นเองนะคะก็คือมันอัปเดตทุกช่วงการปิดตลาดเนาะรอให้เคลียร์ข้อมูลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอัปเดตให้ทีนึงด้วยความที่อินดิเคเตอร์เนี่ยมันคำนวณตลอดเวลาถ้าจะไปยึดตามกราฟเทคนิคเลยเซิร์ฟเวอร์พังนะคะเพราะว่าเหมือนกับเส้นค่าเฉลี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดอะถ้าราคาลัสขยับไป1สเปรดอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ต้องคำนวณใหม่แหละนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอาจจะยากหน่อยสำหรับการที่อยากให้สแกนได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะเพราะว่า1คนก็ไม่ได้ตั้งแค่1เงื่อนไขถูกไหมคะอันนี้อาจจะยากหน่อยให้เข้าใจว่าการสแกนตรงนี้เนาะจะได้ค่าของเมื่อเช้าแล้วแหละนะคะก็SCB ตรงเนี้ยนะคะเป็นสัญญาซื้อเลยนะคะโอเคนี่ก็เป็นการเรียนสำหรับการใช้สแกนนะคะตอนที่2ของเราแล้วนะคะจริงๆก็จะมีหลายหมวดแหละนะคะมีหมวด fundamental ที่เราเห็นมันอาจจะมีบางตัวที่มันยากสำหรับเราเนาะอย่างเช่นพวกF score หรือ G score อย่างเงี้ยที่เราดูไม่ได้นะคะพี่กลับบ้านไปพี่ก็จะมองไม่เห็นแล้วพวก G score เพราะว่าเป็นสีแพตตินัมอันนี้คือความแตกต่างนะคะถ้าใครจำอะไรไม่ได้นะคะว่าเฮ้ยตัวย่อ ROA แปลว่าอะไร ROE แปลว่าอะไรมันก็จะมีคำอธิบายคร่าวๆอยู่นะคะทางด้านขวามือเนาะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งหมวดvaluation นะคะหมวด valuation ตรงเนี้ยเป็นการเล่นกับแพทเทิร์นมากกว่าเล่นกับราคาเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นเราอยากสแกนหาหุ้นที่ราคาเปิดเท่ากันกับราคาปิดใส่ไปเลยเนาะ open เท่ากับไปเลยค่ะนี่มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะ open เท่ากับ close แสดงว่าราคาเปิดกับราคาปิดเท่ากันเราจะได้ pattern doji นั่นเอง pattern doji ก็เป็น pattern เหมือน SCB ปัจจุบันนี้เลยก็คือเป็นแท่งเหลืองอะเปิดกับปิดราคาเท่ากันนะคะเขาเรียกว่าแพทเทิร์นโดจิอะไรลักษณะแบบนี้เนาะเป็นการเล่นกับแพทเทิร์นหรือว่าใส่วอลลุ่มเข้าไปนะคะอย่างเช่นวันนี้ SCB เป็นสัญญาณซื้อและ NVDR ก็สะสมมันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็ปันผลเขาก็ดีอยู่นะคะแล้วก็มีกำไรด้วยนะคะอยากหาเพื่อนเล่นวันนี้นะคะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถใช้ valuation ให้เป็นประโยชน์นะคะส่วนมากแล้วนะคะการหา volume นะจะใส่ accumulate volume ก็คือปริมาณซื้อขายวันนี้นะคะสะสมมาตั้งแต่เมื่อเช้าตอนตลาดเปิดเลยวันนี้วันเดียวนะคะมากกว่า average volume 5ก็คือมากกว่าค่าเฉลี่ยของ5วันที่ผ่านมานะคะก็ประมาณ1สัปดาห์เนาะ5วันที่ผ่านมานะคะก็ไม่รวมวันนี้นะก็คือเอา5วันเนี่ยเอาวอลลุ่มของ5วันมาบวกกันแล้วหาร5เฉลี่ยแล้วอาจจะอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยค่ะแต่การซื้อขายวันเนี้ยเกินค่าเฉลี่ยก็คือมีวอลลุ่มเข้าวันนี้คนมาสนใจนั่นเองนะคะถ้านักลงทุนอยากได้หุ้นที่มีวอลลุ่มเข้าด้วยก็ใส่เงื่อนไขนี้เข้าไปเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดสแกนตอนนี้ no match เลยนะคะก็ SCB วันเนี้ยก็อาจจะมีคนสนใจน้อยหรือปริมาณการซื้อขายอ่ะมันไม่ได้เกิน5วันที่ผ่านมานั่นเองมันก็เลยไม่เข้าเงื่อนไขนะคะโอเคนี่ก็เป็นการใช้งานสแกนเบื้องต้นนะคะจะหมดเวลาแล้วนะคะเสียดายเนาะโอเคแวบไปดูอีกไทป์นึงก็คือ price pattern นะคะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน price pattern ก็จะเล่นกับรูปทรงทางด้านกราฟเทคนิคนะคะตัวที่ใช้กันบ่อยๆเลยที่เห็นก็จะมี low price rising for today ตรงเนี้ยนะคะความหมายมันคือ
ราโอเคราคาโลปรับตัวเพิ่มขึ้น3วันต่อเนื่องก็คือราคาโลอ่ะยกนะคะยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีก3วันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราอาจจะสแกนหาหุ้นที่ลงอ่ะช่วงที่ผ่านมาอุ้ยหุ้นเพียบเลยมีแต่หุ้นลงถูกไหมแต่หุ้นลงมาสักระยะนึงแล้วแต่ราคาโลมันเพิ่งยก3วันต่อเนื่องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไปผสมกับแพทเทิร์นอื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันหมด analysis พูดไปแล้วนะคะก็โอเคนะคะก็หมดเวลาพอดีเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะไลฟ์ของเจลด้วยเนาะว่าเทปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนะคะหรือนะหรือนักลงทุนอยากให้นะคะแนะนำเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวไลฟ์ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพิจารณาว่าโอเคนักลงทุนสนใจเรื่องนี้เยอะนะเดี๋ยวเราจัดไลฟ์ให้เลยนะคะโอเคถ้าใครมีคำถามนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลฟ์นะคะเดี๋ยวถ้าคำถามไหนที่จะตอบไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะพยายามหานะคะหาข้อมูลมาตอบไว้ให้ในคอมเมนต์นั่นแหละนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ